้าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นรองทรงสูงเด็กนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะใช้เบอร์1นะปรับฟันเป็น 1.5 ขึ้นฐานทรงนะครับผมโดยการเหลือผมด้านล่างไว้ส่วนหนึ่งนะครับแนวเส้นก็จะอยู่ให้เราถ่ายขึ้นสูงเลยนะครับผมส่วนข้างหลังเนี่ยแนวเส้นจะอยู่ประมาณติ่งหูบนของลูกค้านะครับให้เราถ่ายตามแนวผมนะครับผมแล้วก็ถ่ายย้ำๆเผยหน้าแบตเตอรี่ขึ้นสักเล็กน้อยนะครับต่อมานะครับผมก็จะปรับฟันนะครับเป็นเบอร์1นะครับผมไถขึ้นไปถึงกลางระหว่าง 1.5 นะครับผมให้เราไถเผยนะครับไถย้ำๆแล้วก็เผยหน้าแบตเตอรี่ขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับจะใช้เบอร์ 0.5 นะครับเก็บตีนผมนะครับที่เหลือไว้นะครับถ่ายย้ำๆนะครับถ้าเราอยากจะถ่ายขึ้นไปสูงอีกนะครับผมให้เราปรับฟันเป็นเบอร์1นะครับผมก็ถ่ายขึ้นไปสูงกว่าแนวเส้นที่เราแบ่งผมเอาไว้ได้นะครับอันนี้ก็เก็บผมส่วนที่เราแบ่งไว้นะครับผมให้เกลี้ยงเลยนะครับผมให้รอบหัวเลยนะครับถ่ายย้ำๆนะครับผมแล้วก็บวกกับการเผยหน้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สะบัดข้อมือนิดหน่อยนะครับทำให้เงามันเชื่อมกันอย่างสวยงามนะครับให้เราใช้พยายามใช้มุมนะครับของแบตเตอรี่นะครับถ้าเราจะถ่ายขึ้นไปสูงเนี่ยให้เราพยายามใช้มุมในการกินเส้นผมนะครับและก็เผยหน้าแบตเตอรี่ขึ้นเล็กน้อยนะครับพอเราได้แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็จะมาเก็บรายละเอียดนะครับให้เรามองดูนะว่าตรงไหนที่ยังเป็นด่างนะครับผมต่อมาผมก็จะปรับฟันเป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมแล้วก็ไถเก็บรายละเอียดนะครับเล็กน้อยนะครับการมองเราสามารถที่มองผ่านกระจกนะครับมองผ่านแสงให้เราหันเก้าอี้นะครับไปหาแสงนะครับเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตรงไหนยังเป็นด่างนะครับต่อมานะครับผมจะใช้แบตเตอรี่ตัวเล็กนะครับผมกันขอบนะกันขอบนี่ก็ให้เรากันเป็นเส้นเดียวกันนะครับเป็นเส้นโค้งนะครับอย่าให้เกิดรอยต่อนะครับStarting to fall, and where were you? How could I know you were falling?
ต่อมานะผมจะใช้เบอร์ 0.5 นะครับเบอร์0นะครับผมใช้แบตเตอรี่เบอร์0นะครับเก็บตีนผมอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความนวล นะครับขั้นตอนนี้เราอาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับแล้วผมก็จะเก็บขอไปด้วยเลยนะครับโดยใช้วิธีนะครับผมสอดหวีแล้วก็ปาดนะครับสอดหวีนะครับในส่วนที่เป็นขอบนะครับแล้วก็ปาดวางหวีในลักษณะนี้นะครับผมจะทำให้การเก็บขอบเนี่ยนวลเนียนรับไปกับฐานทรงด้านล่างนะครับให้เราค่อยๆเล็มนะครับผมค่อยๆเก็บนะครับนะครับไม่จำเป็นต้องการขึ้นไปสูงมากจนเกินไปนะครับผมให้เรากันแล้วเราก็เช็คนะครับกันไลผมนะครับแล้วเราก็เช็คกระจกนะว่าการกันหน้าผากของเรานี่เท่ากันหรือยังแล้วถ้ายังก็แก้นะครับตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดนะครับผมด้านบนน้ำนิดหน่อยนะครับสำหรับการตัดผมเด็กนะครับผมจะไม่ลงใบมีดโกนนะครับก็เป็นอันนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับกลองทรงสูงของเด็กนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ประโยชน์นะครับจากคลิปนี้เนาะไม่มากก็น้อยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะลงคลิปทุกวันนะครับผมก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการตัดผมกันดีกว่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผม
ถ้าท่านใดชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแต่ถ้าไม่ชอบอย่าลืมดิสไลค์2ทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ